ด่วนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งแล้วไร้ชื่อไผ่ลิกที่ชิดชื่นบานนั่งรัฐมนตรีด่วนโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งแล้วไร้ชื่อไผ่ลิกที่ชิดชื่นบานนั่งรัฐมนตรีประกาศณวันที่1กันยายน2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันเมื่อวันที่2กันยายน66เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่22สิงหาคมพ.ศ. 2566แล้วนั้นบัดนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายปานปรีพหิทธานุกรเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางพวงเพชรทุนละเอียดเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุทินคลังแสงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเศรษฐาทวีสินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกตำแหน่งหนึ่งนายกฤษดาจีนวิจารณะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจักรพงษ์แสงมณีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุธศิลปอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวสุภมาศอิศรภักดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยยาพรหมมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนุชานาคาสายเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมณพรเจริญศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ปิยโชติเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทร์รวงทองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายนกินทร์ศรีสันพางเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเกรียงกันตินันเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทยเศรษฐเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายชนน่านสีแก้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสันติพร้อมพัฒน์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่1กันยายนพ.ศ.2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าในราชกิจจานุเบกษาไม่มีรายชื่อของนายไผ่ลิกแต่อย่างใดแม้วันที่1กันยายนจะมีการลงพื้นที่ร่วมกับนายเศรษฐาที่จอสมุทรครามเพื่อรับฟังปัญหาการประมงผิดกฎหมายอีกทั้งไม่มีชื่อนายพิชิตชื่นบานหลังจากที่เจ้าตัวประกาศไม่ขอรับตำแหน่งตั้งแต่เมื่อค่ำวันที่1กันยายนเช่นกันเศรษฐาพาคนเป็นเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่5ใบหลังเดินตลาดเมาแผงแม่ค้าเศรษฐาพาคนเป็นเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่5ใบหลังเดินตลาดเมาแผงแม่ค้ารับเงิน 10,000 บาทเมื่อลอตเตอรี่ที่ซื้อมาตรงรางวัลเลขท้าย2ตัวหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่1กันยายน2566โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข915478รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออก521 596รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออก692291รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข91ภายหลังจากออกรางวัลมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้โดยในจำนวนที่สมหวังมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ถูกรางวัลในงวดนี้ด้วยหลังเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานายเศรษฐาขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินไปตลาดเมืองไทยภัทระเพื่อพบปะพูดคุยพ่อค้าแม่ค้าระหว่างนั้นได้ซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าลอตเตอรี่ชุดละ5ใบรวม13ชุดจำนวน65ใบโดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเลือกเองและไม่ได้เปิดเผยว่าเลือกเลขอะไรบ้างแต่เมื่อสอบถามทางแม่ค้าลอตเตอรี่พบว่าแม่ค้าได้ถ่ายภาพไว้บางส่วนมีเลขเด็ดดังนี้397 491 086 077 174ปรากฏว่านายเศรษฐาถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ91จำนวน5ใบรับเงินรางวัล 10,000 บาทI'm not afraid to die.